ง่ายๆคือว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลพลเรือนซึ่งมีผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยการพูดคุยกับสหรัฐในเรื่อง TBP เนะี่ยมันเกิดขึ้นอย่างาง,าง,ง่ายดายการพูดคุยกับสหภาพยุโรปในเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีมันก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายนอกเหนือไปจากนั้นการสร้างบรรยากาศที่มีการฟื้นฟูสิทธทิเสรีภาพมันก็เกิดขึ้นอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปรับภาพลักษณ์ในส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากและในขณะเดียวกันในขณะที่รัฐบาลนี้ไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวได้อย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกันในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือชาวสวนยางได้อย่างเต็มที่เนี่ยยกระดับราคาไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยพอถึงเวลารัฐบาลหน้าเข้ามาเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนักนะในช่วงที่ดูเหมือนว่ามีการปล่อยปะละเลยในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Lily d a i l y Dose ทาง t u b e c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้